ี๋ยวมากันที่เกมแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งมีการจับสลากกันใช่เมื่อวานนี้นะฮะที่นิยงในสวิตเซอร์แลนด์นะครับใครเจอใครมาไล่ดูกันหน่อยเมื่อวานนี้ก็ใครที่ไถหน้าจอ Facebook หรือว่าดูในโลกโซเชียลก็ได้คงได้ทราบกันแล้วล่ะนะนี่ครับนี่คือผลการจับสลากประกบคู่นะค่ะก็หลักเกณฑ์ยังง่ายๆเหมือนเดิมก็คือแชมป์กลุ่มจะไปเยือนคือแชมป์กลุ่มมี8ทีมก็จะเป็นฝ่ายไปเยือนก่อนในเกมแรกแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านในนัดที่2นะครับแล้วก็แชมป์กลุ่มจะยังไม่เจอกันเองในรอบนี้นะครับก็แชมป์กลุ่มจะเจอกับทีมที่เป็นรองแชมป์กลุ่มอื่นๆแล้วก็ทีมที่เคยเจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่มก็จะไม่เจอกันในรอบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ทีมจากประเทศเดียวกันจะไม่เจอกันเองจับสลากออกมานะครับอาร์เซนอลจะไปเยือนปอร์โตนะบาร์เซโลน่าไปเยือนนาโปลีในเกมแรกนะที่ว่าไปเยือนนะครับก็คืออาร์เซนอลเจอปอร์โตบาร์เซโลน่าเจอนาโปลีเรอัลโซเซดาเจอปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแอตเลติโกมาดริดเจออินเตอร์มิลานดอร์ทมุนด์เจอพีเอสจีไอเอฟเอ็นบาเยิร์นเจอลาซิโอแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอโคเปนเฮเกนแล้วก็เรอัลมาดริดพบกับเอเบรไลฟ์ซิกนะชื่อที่อยู่ข้างหลังก็เป็นทีมแชมป์กลุ่มแล้วก็จะเตะนัดแรกด้วยการไปเยือนก่อนค่ะเหมือนโดยหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะโอกาสมันเท่ากัน2นัดแต่ว่าเหมือนในทางปฏิบัติเนี่ยในเชิงปฏิบัติเนี่ยทีมที่เตะนัดที่2ในบ้านตัวเองอ่ะมันจะได้เปรียบเล็กๆนะมันจะได้เปรียบเล็กๆประมาณนี้นะครับค่ะนัดแรกก็จะเตะกันเดือนกุมภาพันธ์นะ13 14กุมภาพันธ์แล้วก็20 21กุมภาพันธ์นะครับแบ่งเป็นวันละอังคาร2คู่พุธ2คู่แล้วก็ถัดไปอังคารอีก2คู่พุธอีก2คู่แล้วก็เลขที่2นะครับเลข2ก็มาเตะมีนาคม5กับ6แล้วก็12กับ13ที่ต่อบอกว่าจับตาดูเปเชเพราะอะไรรู้ไหมคุกิ๊กเพราะอะไรคะเปเชเข้าที่2เข้าที่2อินเตอร์อีกใช่อินเตอร์ก็เข้าที่2แบบแหมอินเตอร์ไม่น่าพลาดไปเข้าที่2เข้าที่2มันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มซึ่งงานหนักไงก็เปเชไปเจอโซซิดาดก็ถือว่าโอเคหน่อยครับดีกว่าไปเจอก็มันดีกว่าไปเจอบาร์เซโลน่าอาร์เซนอลดอร์ทมุนด์อะไรเงี้ยโอ้โหอันนั้นแบบว่าไก่หน้าผากเลยหนักแมนซิตี้แล้วเปเชเป็นทีมที่จับสลากโชคร้ายนะคือตรงข้ามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปเชเนี่ยจับสลากเจอหินแบบตลอดแทบตลอดแทบตลอดนะแต่ว่าเนี่ยอันนี้เจอโซซิดาดถือว่าโอเคอินเตอร์เจอแอตเลติกก็น่าดูนะค่ะนี่คือแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพอผลจับสลากประกบคู่ออกมาแบบนี้เนี่ยเรื่องที่ตามมาก็คือบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของเมืองนอกเขาก็ว่ายังไงเขาว่ายังไงเขาก็ดูแล้วว่าใครโอกาสมากน้อยกับกันแค่ไหนก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งนะจับสลากมาเป็นเต็งหนึ่งเพราะว่าเจอโคเปนเฮเกนนี่อันนี้ใครฮะอันนี้เออร์ลิงฮาลันคุณเหมือนคุณป้าของฮาลันหรือเปล่าฮาลันเองฮาลันนี่น่ารักนะคือเวลาปล่อยผมเนี่ยเขาบางผมก็เหมือนผู้หญิงเหมือนกันแล้วผมสีสวยด้วยนะคือแบบว่าบ้านเรานี่เขาต้องทำไฮไลท์ใช่ไหมอันนี้คือไม่ต้องธรรมชาติแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอัตราใจ2ต่อนะ12ต่อ1ก็ถือว่าโอ้ก็เป็นอัตราที่มันก็ไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่อ่ะมันจ่ายน้อยอ่ะแล้วคู่แข่งมันเยอะไงเต็ง2เป็นบาเยิร์นมิวนิก4ต่อ1นะครับเรอัลมาดริดเต็ง3 11ต่อ2ค่ะนะอาร์เซนอลเต็ง4นะ6ต่อ1เอ้ยอังกฤษหายไปไหนหมดเนี่ยมีมาแค่2ทีมเดียวนะมีอ๋อมี2ทีมอ๋อแมนซิตี้อาร์เซนอลกับแมนซิตี้แมนซิตี้ก็เต็ง1ไปแล้วไงใช่ๆก็นิวคาสเซิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบไปนะครับเปเชอยู่เต็ง5เลยนะอัตราจ่าย14ต่อเลยบาร์เซโลน่าเต็ง6อินเตอร์เต็ง7โอ้โหนาโปลีผมอยู่ไหนเนี่ย41ไปไกลแล้วนะเออนะคะแต่ว่าแอเบลไลฟ์ซิกกับเรอัลโซเซดาดก็นะ66ต่อ1ทีมที่โอกาสน้อยที่สุดก็แน่นอนก็คือ FC Copenhagen 500ต่อเอา1บาทไปแลก500บาทส่วนไหมต่อ500ต่อนะดูแล้วเป็นไปไม่ได้ครับพี่เลสเตอร์ก็ยังทำได้เลยโอ้อันนั้นมัน1ต่อโอ้โหอันนั้นมันคือ1ในล้านนะต้องบอกว่า1ในล้านที่จะเกิดอะไรแบบนั้นเนี่ย 5,000 ต่อแต่จริงๆแล้วอัตรา 5,000 ต่อเนี่ยตอนเลสเตอร์เนี่ยมันเป็นอัตราแบบเหมือนเป็นโบนัสพิเศษขึ้นมาเขาเลือกจิ้มทีมแบบปกติไม่มีอัตราแบบนี้มันจ่ายเยอะเกินไปมันเกินกว่าปกติมันเกินกว่าปกติปกติถ้าเลสเตอร์พี่ว่าน่าจะระดับประมาณ300ต่อ400ต่อเนี่ยเป็นไปได้แต่มันเหมือนเป็นแบบคล้ายๆแบบโบนัสแท็กอ่ะกะแจกโบนัสเพราะว่ารู้ว่าแมงเม่ารู้ว่าไม่ได้หรอกรู้ว่าไม่ได้หรอกก็เลยจะทำเป็นเหมือนแบบให้มันเรียกคนเข้ามาก็เรียบร้อยเลยโดนเลย
ตอนเลสเตอร์นี่โอ้โหใช่ได้มาคือก็เป็นเศรษฐีอ่ะเป็นเศรษฐีแล้วบริษัทรับเงินถูกกฎหมายนี่ซีดเลยอ่ะเป็นตามๆกันเลยนะอ่ะก็ทีนี้นั่นคือถ้วยใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกถ้วยรองยูโรปาลีกยูโรปาลีกนี่ก็จะซับซ้อนนิดนึงก็คือในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาก็ได้แชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเขารอบค่ะแต่ว่าแชมป์กลุ่มเนี่ยเขาจะตรงไปที่รอบ16ทีมสุดท้ายเลยใช่นะส่วนรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเขาจะมาคาอยู่ที่รอบเพลย์ออฟก่อนก็คือจริงๆก็คือรอบสาย2ทีมสุดท้ายแหละค่ะก็รอเจอจะมาเจอทีมที่หล่นมาจากแชมเปี้ยนส์ลีกก็มาหล่นลงมาปึ๊บมาประกบคู่กันนะครับแล้วก็ใครชนะก็จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับคือไฮไลท์ยูโรปาลีกในรอบเพลย์ออฟเนี่ยฮะหลายคนมองว่าเฮ้ยใครจะมาเจอกับมิลานมิลานตกมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายในการเป็นแกรนด์นะที่จะมาเจอกับมิลานในรอบเพลย์ออฟนะฮะก็จะบอกว่าซวยก็ได้เหมือนกันมีให้เจอเยอะแยะนะครับอ่ะแล้วก็อีกคู่นึงโรม่าเจอเฟยนูดก็น่าสนใจด้วยใช่โรม่าเฟยนูดก็รีแมตช์นะเพราะ2ทีมนี้เขาก็เจอกันติดกันเหมือนกันนะเขาชิงเป็นคู่ชิงในถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลแรกเมื่อปี2022นะครับฤดูกาลที่แล้วอ่ะนะฮะแล้วก็มูรินโญ่เขาได้แชมป์ใช่ไหมแล้วทำให้เขาได้ครบทุกรายการเลยอ่ะครับใช่ไหมเหมือนจะร่ำไห้เลยมั้งมูรินโญ่เหมือนเสียน้ำตาด้วยนะเพราะว่ามันถ้วยไม่ใหญ่ใช่แต่ว่ามันครบไงใช่แต่มันเขาได้ครบเนี่ยนะฮะได้ฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปเนี่ยครบเลยรายการใช่แชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยครบเลยเพราะนั้นเขาก็มันก็มีความหมายสำหรับเขาอะใช่นะมูโย่บอกถ้วยไม่ใหญ่อะไรแล้วแบกจะไม่ไหวอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าใหญ่ขนาดไม่ได้ว่าเรื่องขนาดนะแต่ว่าเรื่องศักดิ์ศรีของมันเนี่ยก็เป็นถ้วยระดับ3แล้วก็เพิ่งจะเจอกันในยูโรปาลีกฤดูกาลก่อนอีกต่างหากนะครับ2ทีมเนี้ยนะครับก็มาจับคู่เจอกันอีกทีมที่เข้ารอบไปรอแล้วก็มีอย่างลิเวอร์พูลอย่างเวสต์แฮมไบรตันไบเอเลเวอร์คูเซ่นเป็นแชมป์กลุ่มะนะประกบคู่นี้ก็มีคู่ไหนกันเฟย์นูตโรม่าใช่เอซีมิลานแรนส์นะคะลองส์กับไฟบวกยังบอยส์แล้วก็สปอร์ติ้งนะคะที่เจอกันเบนฟิก้าเจอกับตูลูสนะคะบราก้าเปิดบ้านเจอคาราบักโอ้โหกาลาตาซารายเจอสปาร์ตาปรากแต่จริงๆแล้วไม่น่าใช่กาลาตาซารายนะมันแมนยูเต็ดลงมาก็อาจจะมาเจอสปาร์ตาปรากทำไมปล่อยให้กาลาตาซารายเข้าอ่ะเนาะคือบางคนบอกว่าไหนๆก็ตกแล้วก็ให้มันตกไปเลยไม่ต้องมาหรอไม่ต้องมามีเอี่ยวๆสักนิดนึงเหมือนกับว่ามาเตะรายการนี้มันน่ารำคาญแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้ายังอยู่ในสโมสรยุโรปมันก็ยังได้ลุ้นอ่ะมันยังสนุกอ่ะมันคือมันก็ยังมีโอกาสได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะไปมาๆเผลอๆอาจจะง่ายกว่าการจบท็อปโฟในตอนนี้ด้วยคืออย่างน้อยอยู่ในรายการก่อนมันก็ดีนะเอาจริงๆอ่ะตอนนี้พี่นึกมองแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยพี่ก็ตื่นเต้นนะมันยังอยู่ในถ้วยนี้ที่สำคัญคือเซบีย่ามันไม่ลงมาด้วยก็รู้สึกว่ามีลุ้นใช่ก็รู้สึกสบายๆหน่อยเซบีย่าถ้าลงมาก็เป็นแบบงานหนักแล้วก็ชาคต้าโดเนตส์เจอกับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับของฝรั่งเศสในถ้วยเล็กนะครับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกับยูโรปาลีกนะจะมีทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเข้าไปรอในรอบ16ทีมเลยนะครับวิลล่าฟิออเรนติน่าลิวเฟเนบาเช่พวกนี้ทีนี้จับสลากประกบคู่ในรอบเพลย์ออฟก็จะมีตามนี้นะครับสตูมกาสของออสเตรียเจอกับสโลวานบราติสลาวานะจากสโลวาเกียนะเซอร์เวตเจอกับลูโดโกเลสนะแซงชินลัวสนี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับลิเวอร์พูลนี่แหละเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็เบติสเจอดินโมซาเกร็บนะครับโอลิมเปียกอสเจอเฟเลนส์วาลอสอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเจอโบโดกริมโมเจอกับนิเกียววอร์ซอลแล้วก็มัคคาบีไฮฟาเจอกับเกนต์ของเบลเยียมฮะแล้วใครชอบใครเชียร์ใครก็นะลุยกันไปลุยกันไปค่ะอย่าลืมเชียร์นะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา